ความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านรายการกระจ่างธรรมกระจ่างใจโดยธรรมสถานสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้ก็จะได้พูดต่อในเรื่องของทศชาติที่ปรากฏในพระไตรปิฎกซึ่งก็เป็นชาดกสำคัญอยู่ในอันดับต้นๆของชาดก ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาก็ได้กล่าวมาเก้า 9, พระชาติสำหรับในครั้งนี้ก็จะเป็นพระชาติสุดท้ายก็คือ,อพระชาติที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติเป็นพระเวทสันดรบำเพ็ญทานบารมีก่อนที่จะพูดถึงในรายละเอียด ก็ต้องเ uh, ท้าวความในส่วนของ uh, พระเวสสันดรชาดกอย่างนี้ว่าพระเวสสันดรชาดกนั้น uh, ในบริบทของพุทธศาสนิกชนในเมืองไทยนะั้นก็ทราบกันอยู่โดยทั่วไปแล้ว uh, ในเมืองไทยเราก็มีเทศกาลหรือช่วงจังหวัดในแต่ละปีที่ ในแต่ละจังหวัดในแต่ละวัดในแต่ละภูมิภาคของไทยเราเนี่ยก็มีความนิยมในการจัดการเทศเรียกว่าเทศมหาชาติคําว่าเทศมหาชาติก็หมายถึงเรื่องราวที่ปรากฏในเวสันดรชาดกนี้เองบางที่ก็นับเป็นประเพณีสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยกตัวอย่างเช่นในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเราหรือภาคอีสานจัดเป็นบุญประเพณีสำคัญเรียกว่าบุญพระเวทนะเรียกว่าบุญพระเวทซึ่งก็แทบจะถวัดไนมีกำลังแล้วก็หมายความว่าจะต้องมีการจัดบุญพระเวทชาวบ้านก็จะได้มาร่วมกันทำบุญ ก็ถือว่าเป็นงานวัดงานประจำวัดสำคัญอของแต่ละวัดนะระยะเวลาที่จัดก็แล้วแต่กำลังของอในแต่ละวัดสมัยก่อนนี่ก็การจัดการแสดงพระธรรมเทศนาในส่วนของพระเวสสันดร13กันนี่ก็ว่ากันว่าถ้าผู้ฟัง ฟังต่อเนื่องกันไปได้จนครบทั้ง13กันนะต่อเนื่องกันไปเลยทีเดียวเรียกว่าท่านพระนาอาน,นิสง์ไว้ว่าจะเป็นผู้มีสวรรค์เป็นไปในเบื้องหน้าอย่างเดียวไม่ต้องไปเ,เกิดในอ,อบายภูมินะหรือทุกติภูมิเลยนะถ้าฟังพระเวสสันดรต่อเนื่องกันจนจบทั้ง13กันก็ใช้เวลาก็วันหนึ่งเต็มๆลวแต่24ชั่วโมงนะถึงจะจบ แต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็มีการาทำให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตก็ย่อลงมาบางทีก็เช้าจดเย็นก็เป็นอันจบทีนี้เมื่อสักครู่นี้ก็ได้กล่าวแล้วว่าก็มีความเชื่อกันอยู่ว่าถ้าฟังการแสดงพระธรรมเทศนาในส่วนของพระเวสสันดรครบทั้ง13กัน ต่อเนื่องกันไปเลยนะวันเดียวก็ไม่ต้องไปเกิดในนรกเลยฟังดูก็เหมือนก็จะเกินจริงแต่ถ้ามาพิจารณาดูในส่วนของรายละเอียดเนื้อหาที่ปรากฏในพระเวสสันดรแล้วก็พอจะอนุมานได้ว่าถ้าผู้ฟังเนี่ยนำข้อคิดธรรมะที่ปรากฏในพระเวสสันดรไปประยุกต์ปรับใช้ ให้ได้มากในชีวิตประจําวันก็แน่นอนว่าคงจะไม่ต้องไปเกิดในที่อื่นเลยยกเว้นเวทแต่ว่วาสวรรค์กับพรหโมโลกหรือไม่ก็ตั้งหน้าตั้งตาทําความเพียรจนกระทั่งว่าได้ประโยชน์สูงสุดในพระพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกก็มีความเป็นไปได้อย่างสูงอันนี้ก็ต้องประกอบเรื่งเงื่อนไขที่ว่าผู้ฟังก็ต้องตั้งใจฟังแล้วก็นำเอา สิ่งที่ได้ฟังรายละเอียดข้อคิดธรรมะที่ปรากฏอยู่ในเวสันดรชาดกไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่ายังไงชีวิตก็จะมีแต่ความดีขึ้นเรื่อยไปในเรื่องของพระเวสันดรชาดกนี้ก็มีแง่คิดแง่มุมที่น่าสนใจหลายอย่างหลายประการทั้งในส่วนที่ เมื่อผู้ฟังฟังไปแล้วก็ได้ความเลื่อมใสตั้งมั่นในพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระโพธิสัตว์มีทั้งในส่วนที่น่าคิดว่าเป็นไปได้จริงหรือไม่ในการที่จะนำมาปฏิบัติซึ่งก็จะเป็นส่วนที่จะได้กล่าวถึงเป็นอันดับต่อไปเบื้องต้นนี้ก็ต้องบอกว่าท่านที่มีความสนใจในเรื่องของรายละเอียด ของพระเวสสันดรชาดกก็สามารถที่จะหาได้หลายที่และเกินสมัยนี้ก็เป็นเรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อเรามีโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สามารถจะเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายด้วยกันในส่วนที่เป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งในการบรรยายชุดนี้ก็ต้องขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าท่านที่มีความสนใจในส่วนรายละเอียดก็สามารถที่จะดาวดน์โหลดหนังสือที่เป็นไฟล์ ดิจิตอลลงมาบันทึกเอาไว้ในสมาร์ทโฟนะในคอมพิวเตอร์ของท่านเสร็จแล้วก็สามารถเปิดอ่านได้ในเวลาที่ต้องการนอกจากนั้นก็จะมีไฟล์เสียงทีนี้เวลาที่เสิร์ชหาก็ขอให้พิมพ์ uh, คำว่าปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงนะซึ่งก็เป็น uh, ชุดพระธรรมเทศนาที่ รวบรวมนะในส่วนของทศชาตนะิก็ตั้งแต่พระชาติที่หนึ่งพระเตมียกุมารไปจนถึงพระชาติสุดท้ายก็คือพระเวสสัดนดรซึ่งเมื่อเสิร์ชคำว่าปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จะพบว่ามีทั้งในส่วนที่ไฟล์เป็นไฟล์ PDF เป็นไฟล์ดิจิตอลแล้วก็เป็นส่วนเป็นไฟล์เสียงท่านใดไม่สะดวกที่จะอ่านนะแต่ชอบฟัง เวลาที่ขับรถก็ดีนะเวลาที่ผ่อนคลายตัวเองจากการทำงานก็ดีก็สามารถเปิดฟังไปได้เรื่อยๆหรือท่านใดมีความรู้สึกว่า,าผู้ส่งอายุภายในบ้านคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายาชอบฟังดาวน์โหลดมาแล้วก็เปิดให้ท่านฟังได้ก็จะได้รับความรู้นในส่วนที่เป็นวันรณคดีในทางพระพุทธศาสนาด้วยได้ ธรรมะนะที่เป็นเครื่องสนับสนุนให้พระผู้มีพระภาคเจ้าในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์นั้นได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยเพราะอย่างที่เคยได้เล่าให้ฟังแล้วว่าบาร,รมีสิบทัศนที่ปรากฏในพระทศชาติหรือพระเจ้าสิบทัศเนี่ยก็คือบาร,รมีธร,รมสิบประการซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการที่จะทําให้ผู้ที่มีความปรารถนา ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้เข้าถึงความสําเร็จสมความตั้งใจนะส่วนระยะเวลาหรือจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวความเพียรความตั้งมั่นในใจที่มุ่งต่อพระสัมมาสัมพุทธญาณของแต่ละท่านว่ามีความตั้งมั่นมากแค่ไหนเพียงไรถ้ามีความตั้งมั่นมากก็สําเร็จได้นะก็มีโอกาสที่จะสําเร็จได้ ทีนี้สำหรับในตอนนี้ซึ่งอย่างที่ได้กล่าวเมื่อตอนต้นว่าก็เป็นเรื่องสุดท้ายก็คือพระเวสสัดนดรซึ่งเป็นพระชาติที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญฐานบารมีอย่างที่ได้เคยเล่าให้ฟังว่าในบรรดาพระเจ้าสิบชาตินะบารมีทำสิบประการบารมีสิบทัศเนี่ยก็จะมีอยู่สอง หัวข้อพระบารมีซึ่งมีรายละเอียดมากที่ปรากฏในชาดกก็คือส่วนของปัญญาบารมีพระมโหสถแล้วก็ฐา,านบารมีของพระเวสสันดรนี่เองเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยก็จะมีสักสองตอนเป็นอย่างน้อยถึงจะสามารถอธิบายาเรื่องที่ผู้ผู้บรรยายในเห็นว่าเป็นเรื่องเรื่องน่าสนใจ อย่างน้อยก็ต้องมีสองตอนจะถึงสามตอนด้วยกันทีนี้พอเราพูดถึงพระเวทสันดรในบริบทเบื้องต้นที่ทำไมพระผู้มีพระพวกพระภาคเจ้าถึงได้ตรัสเรื่องนี้ขึ้นมาก็ต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่ตอนเริ่มต้นซึ่งพระเวทสันดรชาดกหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญทานบารมี ของพระผู้มีพระภาคเจ้าในสมัยที่สวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรเนี่ยพระองค์ตรัสที่ไหนนะก็ต้องบอกว่าตรัสที่นิโครธารามนะทีเ่เมืองกบิลพัทนะเมืองกบิลพัทพอกล่าวคำว่ากบิลพัทขึ้นมาท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ที่ ใส่ใจในเรื่องของพุทธประวัติก็จะคุ้นหูทันทีขึ้นมาว่าเมืองกบิลพัทนี่ก็เป็นเมืองของพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นเมืองที่เจ้าชายสิทธัตถะเติบโตขึ้นเรื่องเกิดขึ้นเมื่อช่วงพรรษาที่สองระหว่างพรรษาที่หนึ่งกับพรพรรษาที่สอง เ,เมื่อใช้คำว่าพรรษาเนี่ยหลายท่านก็อาจจะเกิดความรู้สึกขึ้นว่าตกลงแล้วนับอย่างไรกันแน่นะคือเนื่องจากว่าเรื่องการจำพรรษาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยตอนต้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประศึตรัสรู้นะแล้วก็มีการโปรดให้มีการบวชพระแต่เรื่องการเ,เรื่องข้อพระวินยัยเรื่องการจำพรรษาเนี่ย เกิดขึ้นถัดมาหลังจากนั้นแต่ว่าในบริบทของคำว่าพันษาในที่นี้ก็ขอให้ถือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าคำว่าพันษานี้ก็เริ่มตั้งแต่หลังวันอาสาฬะหะก็คือวันแรมหนึ่งข้ามเดือน8ไปจนกระทั่งถึงวันขึ้น15บห้าข้าเดือน11 3เดสเดือนซึ่งเมื่อเราใช้บริบทในทางพระวินัยเข้าไปจับเข้าก็จะเกิดความเข้าใจ ไปในทางเดียวกันเข้าใจได้ง่ายขึ้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรขึ้นมานะเรามองไปที่ตัวบริบทที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าเราเอาศัยบริบทในทางพระวินัยเกี่ยวกับเรื่องการจําพรรษาซึ่งกําหนดวันเข้าพรรษาก็เป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ไปจนถึงวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน5เป็นกรอบก็จะเกิดความเข้าใจกันตรงกันขึ้นอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าเรื่องการตรัส ถึงเ,เวสันดรชาดกเนี่ยปรากฏขึ้นในช่วงระหว่างพรรษาที่หนึ่งก็คือหลังวันขึ้น15้าค่ำเดือน11หลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้า,าแสดงทรงแสดงธรรมจักรกับพระวัตนสูตรโปรดพระปัญญวัคคีเสร็จแล้วก็เข้าพรรษาในความเป็นจริงอย่างที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ว่า ราษาแรกเนี่ยยังไม่มีเรื่องการเข้ารรษาหรอกแต่ว่าเรานําเอาบริบทในทางพระวินัยเพื่อเป็นการช่วยกําหนดกรอบความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าอาจจะพูดถึงว่าระหว่างภรษาที่1ไปถึงถึงภรษาที่สองเราก็จะได้เข้าใจตรงกันทีนี้พอพน้นวันเพนขึ้น15บห้าค่ำหรือ11ซึ่งเป็นวันออกพรรษาไปแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาเป็นลําดับนะทีนี้ในช่วงที่บันทึกเทปเนี่ยก็หลังวันวิสาขะ มาสักเล็กน้อยนะประมาณอาทิตย์กว่านะก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียดตามลำดับเหตุการณ์นะก็จะบอกได้อย่างนี้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้แล้วหลังจากนั้นก็ประมาณสองเดือนก็แสดงธรรมจกักก็ทรงแสดงธรรมจักกับปวัตนสูตร ถ้าพูดถึงรายละเอียดคร่าวๆก็หลังจากที่พระผู้มีพระเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วในวันเพ็ญขึ้น15บห้าำเดือน6เนี่ยตามประวัติที่เราทราบกันอยู่แล้วก็คือ,อทรงประทับอยู่7สัปดาห์ในบริเวณต้นพระสรีมหาโพธิและบริเวณรอบๆทีนี้พอพ้น7สัปดาห์49วันไปแล้วก็จะเหลือเวลาอีกประมาณ11วันนะ เหลือเวลาประมาณ11วันก็จะถึงวันขึ้น15ค่้าเดือน8ในช่วงระยะเวลา11วันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จออกมาจากในบริเวณโพธิคยาตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยมาที่ป่าอีสิปตนะมฤุกทยวันจุดมุ่งหมายนะพระประสงค์ของพระองค์ก็เพื่อจะโปรดพระปัญญวัคคีนะ ความเป็นจริงเนี่ยพระองค์ก็สามารถจะเสด็จไปโดยทางอากาศได้เดี๋ยวเดียวก็ถึงนะแต่ว่าเมื่อทรงดำริว่ายังมีผู้ที่ถ้าพระองค์เสด็จไปโดยทางภาคพื้นนะเสด็จพระดำเนินไปทางเท้าก็จะมีผู้ที่ได้รับประโยชน์นะจากการเสด็จไปโดยทางทางเดินเท้าเนี่ยของพระองค์เนี่ยหลายคนด้วยกันก็ทรงตัดสินพระทัยว่าจะเสด็จไปก็ใช้เวลาอเอ็จวัน จากบริเวณโพธิคยานะจุดสุดท้ายนะที่ปรากฏอยู่ในพุทธประวัติก็ต้นราชายตนะที่ทรงรับบินทบาทจากอุบาสกสองท่านคือท่านตปุสากับภริกะเสร็จแล้วก็เสด็จมาโดยทางเท้าก็เจออุปการชีวะที่ถามทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านบวชในสำนักของใครกลายเป็นครูบาอาจารย์ของท่าน พระผู้ภีพระเจ้าก็ตรัสตอบไปว่าพระองคอ์ไม่มีใครเป็นกรูบาอาจารย์ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เองอุปการชีวกก็แสดงอาการอายอมรับนะโดยวิธีของเขาซึ่งจะเป็นอุปนิสัยต่อไปของตัวท่านอุปการชีวกนั้นทีนี้พอเสด็จมาถึง ปายสิทธิปัตนามฤกธยวันหลังจาก11วันนั้นแล้วนะก็ทรงแสดงธรรมจักพระวัตนสูตรในวันเพ็ญขึ้น15ข่้าคเดือน8ท่านโกนธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมต่อจากนั้นมาอีก5วันแรม 5, 5. 5. ้าค่ำเดือน8หเือท่านับในปัจจุบันนี้ก็เป็นช่วงในพรรษาแล้วนะเข้าพรรษาไม่ได้4วัน5วันแรม5ค่ำเดือน8ก็ทั้ง5รูปก็บรรลุ พระอาตผลทั้งหมดจากการที่ได้สดับอนัตตลักษณะสูตรพระองค์ก็ประทับอยู่ที่นั่นนะจนกระทั่งว่า,าได้มาโปรดชดินสามพี่น้องนะทรงแสดงปาฏิหาริย์ตั้ง16ประการจนกระทั่งจนกระทั่งว่าทำให้ชดินสามพี่น้องนั้นคือที่มีท่านอุรุเวลักสปะเป็นหัวหน้าเนี่ยอยอม รับนับถือแล้วก็สุดท้ายก็บรรลุพระธรัมผลทั้งสิ้นในบริเวณที่ใกล้กับเมืองราชครึนะซึ่งหลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารนะโปรดพระเจ้าพิมพิสารทีนี้ก่อนจะเข้าไปทําไมพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องไปโปรดจดินสามพี่น้องซะก่อนเพราะว่าในเมืองนั้นเนี่ย เป็นที่ซึ่งมีเจ้าลัทธิครูบาอาจารย์ที่ประกาศตนว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นเป็นผู้เข้าใจเป็นผู้เข้าถึงนะธรรมะอันสูงสุดนะไม่ว่าจะเป็นปรมาตามันก็ดีได้บรรลุพระนิพพานก็ดีเป็นพระหรหันต์ก็ดีคําว่าพระหันต์ในสมัยนั้นก็เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าผู้ที่ สถาปนาตนเองเป็นพระรหัน์นี่ก็เยอะนะส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตำบลอุรุเวลาเสนานิคมที่บรรดาชดินสามพี่น้องคือท่านอุรุเวลากสปาท่านละทีกสปะท่านขยากสปะได้พักอยู่นั่นน่ะตรงบริเวณนั้นตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยก่อนจะเป็นหมู่บ้านเนี่ยเป็นที่ซึ่งบรรดานักบวชนะในลทัทีต่างๆก็มาอาศัยกันคือเป็นชุมชนนักบวชก็ว่าได้ ทีนี้คำว่ารุเวลาเนี่ยแปลว่ากองทรายแปลว่ากองทรายทำไมจึงเป็นกองทรายก็เพราะว่าบรรดานักบวชที่มาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากเนี่ยต่างคนก็ถือว่าตัวเองเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพระหันแต่ก็ในความเป็นจริงในทางที่รู้กันก็ก็จะเข้าใจว่ามีผู้ที่ก็ยังมีกิเลสอยู่ทีนี้ถ้าเกิดเราไปทำอะไรที่มันเป็นการล่วงละเมิด ความดีเข้าในทางใดทางหนึ่งตามข้อนับถือในทางลัทธิของตนก็ต้องเอาทรายเนี่ยใส่ใส่บาทเอาบาตไปตักทรายมาลูกหนึ่งเสร็จแล้วก็มากองเอาไว้ที่เดียวกันเพื่อเป็นการประกาศให้นักบวชท่านอื่นเนี่ยรู้ว่าเราละเมิดข้อปฏิบัติตามตามลัทธิของตนก็เลยกลายเป็นกองทรายใหญ่ขึ้นมาส่วนหนึ่งก็เป็นการประกาศความผิด ของตัวเองขึ้นเป็นการสารภาพบาปนะถ้าพูดในลักษณะของปัจจุบันนี้นะคำพูดของคนในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสารภาพบาปตรงนั้นก็เลยเลยเ,เรียกว่าตำบลรุุ้เวลาเสนานิคมพระผู้มีพรคเจ้าก็ทรงเล็งเห็นว่า,าท่านรุ้เวลากสปะเนี่ยเป็นคณาจารย์ใหญ่นะลูกศิษย์ลูกหาก็มากเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำให้ คนในพระนครน,นั้นตั้งใจฟังคำสอนของพระองค์เนี่ยก็ต้องทำให้คนที่เขาเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นผู้ที่คนส่วนใหญ่ในเมืองนั้นเนี่ยนับถือให้ความสำคัญว่าเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยได้เข้าใจถึงธรรมะของพระองค์ียก่อนก็โปรดใช้เวลาสามเดือนอ รายละเอียดของอการแสดงปาฏิหาริย์16ประการหลายๆประการเนี่ยที่พระผู้เป็นพัเจ้าทรงแสดงเพื่อจะกาจัดความถือตัวว่าฉันเป็นพระรหันต์นะอะไรของคณาจารย์ทั้งสามท่านเนี่ยผู้ที่มีความสนใจก็อ่านในรายละเอียดได้นะเรื่องสำคัญก็อย่างที่เรารู้กันก็คือการทรมานพญายนาค เพราะมีศาลาหลังหนึ่งตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปขอขอพักเนี่ยตัวท่านอุรุเวลกัสปะเนี่ยก็ห้ามพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ให้เข้าไปพักในสาราบูชาไฟหลังนั้นเพราะว่าจะมีพญานาคมีงูใหญ่อยู่ซึ่งดุนะใครเข้าไปก็ถูกเบียดเบียนทำอันตรายบางทีก็ถึงตายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ ส่งยืนยันว่าจะต้องพักที่นั่นเสร็จแล้วก็ตอนเช้าอุรุเวลากสปะก็เดินไปดูนึกว่านักบวชที่มาขออาศัยพักเมื่อคืนนี้ก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยน่าจะน่าจะไม่รอดแล้วก็ปรากฏว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จออกมาจากโรงบูชาไฟนั้นด้วยพระกิริยาปกตินะพอท่านอุรุเวลากสปา,ปาถามถึง ว่าเอ๊ะไม่มีพญานาคออกมารบกวนบ้างหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเปิดบาทเปิดฝาบาตรออกถามว่านี่ใช่ไหมพญานาคที่ท่านพูดถึงก็ปรากฏว่าพญานาคนั้นก็หมดฤทธิ์ขดอยู่ในบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้กระทั่งขนาดนั้นแล้วท่านรนูเวรักสาปาก็ยังคิดในใจอยู่ว่าสมณะผู้นี้มีคุณจริงแต่ก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนเราทั้งที่ ตัวท่านเองก็ไม่ได้เป็นพระรหันนะแต่ก็คิดว่าตัวเองเป็นนะพระผู้เจ้าพระผู้มีพระพภาคเจ้าทรงแสดงปฏิหาราหลายประการาคืนหนึ่งก็มีฝนตกน้ําก็ท่วมมาที่แม่น้ำเนรัญชาลานะบริเวณที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพักนี่ก็ถูกน้ําท่วมเช้ามาก็ท่านรู้ไวุแลเวลก,ก็สปรากพาลูกศิษย์ไปดูก็น,นึกว่าพระผู้มีพระพภาคเจ้านะ่าจะจมน้ําซะแล้วพายเรือกันมาแต่ไกลก็เลยเห็น,หน,หนฝุ่น ลอยขึ้นในอากาศซึ่งเป็นปรากฏการณ์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าน้ําท่วมหมดซะแล้วพอภายเรือเข้าไปใกล้ก็เห็นว่าน้าเนี่ยเข้าไปเหมือนกับไปติดกําแพงเป็นวงกลมนะรอบที่พักของพระมูกยภาพเจ้าพระผู้มีพระภาคเจา้าก็เสด็จจงกลมไปมาอยู่นะคาว่าจงกลมนะในที่นี้นะเขาเคยเห็นหลายท่านทีเขียนผิดนะจงกลมในจากภาษาบาลีแปลว่าจังกมะนะ เวลาเขียนเรขาษาไทยก็จอจานงง,งูกอไก่รอเรือมอม้านะบางทีบางท่านก็เขียนผิดเป็นจงกรมนะในบางแง่ก็อาจจะเ,เขียนเล่นนะแต่ก็มีบางคนเข้าใจว่าเขียนว่าอย่างนั้นจริงๆก็ไปเขียนเป็นจงกรมความจริงคือจงกรมจังกรรมติคือการปฏิบัติกรรมาฐานในอิริยาบถของการเดินจังกรรมตินะเดินจงกรม จนกระทั่งว่าเขาคำว่าเขาในที่นี้ก็หมายถึงว่าท่านอุรุเวและกสปะาท่านานาทีกสปะท่านขยากสปะชดินสามพี่น้องเนี่ยอยอมฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพอได้สดับอาทิตตปริยสูตรก็บรลุความเป็นพระหรันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็พา,าพระสาวกของพระองค์เนี่ยรวมทั้งท่าน อรูเว,เวลากรสป่าท่านนาทีกรสป่าขยากรสปาด้วยเข้าไปที่เขตของพระเจ้าพิมพิสารทีนี้ตัวพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเมื่อทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาก็พากันออกไปพร้อมกับพระราชบริพานพร้อมทั้งบรรดาอมสา์เศรษฐีประชาชนนะเพราะรู้ว่าเมื่อครั้งที่ พระผู้มีพระภาคเจ้าตอนที่เพิ่งจะเสด็จออกมหาพิเนกสกรนะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้ข่าวได้ทราบข่าวก็เข้าไปเฝ้าเพื่อจะทูลเชิญพระองค์ให้มาครองราชสมบัติด้วยกันบอกเบื้องต้นเลยบอกว่าแบ่งกันคนละครึ่งหรือถ้าพระองค์มีพระราชประสงค์จะครองราชสมบัติแต่ผู้เดียวก็พระเจ้าพิมพิสารก็พอพระไัยที่จะถว,า,ถวายราชสมบัติ แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตอนนั้นซึ่งยังไม่ได้ตัดสู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่พระสิทธถาก็ปฏิเสธแล้วก็มีข้อตกลงกันว่าถ้าว่า,าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระสิทธถะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อไหร่แล้วก็ต้องมา,าแสดงธรรมให้ฟังด้วยนะในข้อตกลงก็จะมีอยู่หประการด้วยกัน พระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จออกจากพระนครไปเพื่อจะไปฟังต้อนรับแล้วก็ไปฟังทีนี้บรรดาอมตา์บรรดาเศรษฐีบรรดาประชาชนที่เขาอยู่ในเมืองนั้นซึ่งเขาก็มีความรับถือเลื่อมใสคณาจารย์ทั้งสามท่านคือชดินสามพี่น้องชดินนี่ก็หมายถึงนักบวชประเภทที่เขาบูชาไฟนุ่งหม่มหนังเสือบูชาไฟก็คิดว่าเอ๊ะตกลงเดินมาเนี่ยเห็นเดินมากันมาเป็นคณะเนี่ย ใครเป็นศาสดาใครเป็นอาจารย์ใครเป็นสิทธิ์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ส่งทราบวรจิตของผู้ที่โดยเสด็จมาในขบวนของพระเจ้าบิณฑิสารเนี่ยว่าเขาสงสัยอย่างนี้นะก็รับสั่งให้รับสั่งถามปัญหานะกับท่านโุรุเวละกะสป,ปะสุดท้ายก็ท่านโุรุเวละกะสป,ปะก็กราบลงที่ หลังพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าเสร็จแล้วก็หาะขึ้นไปในอากาศสูงนะในอัตกถาธรรมบทท่านก็บอกว่าสูงเ,เท่ากับลำตาลเกตต้นต่อเรียงกันแล้วก็ประกาศบนอากาศนะนะั่นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระสัสดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นลูกศิษย์ลงมาแล้วก็ห่อขึ้นไปเนี่ยสามรอบ เราประกาศอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นบรรดาคนทั้ง11,000นะ1 11นหุดเนี่ยก็มีความนับถือเลื่อมใสตั้งมั่นเกิดศรัทธาเพราะคนที่ตัวเองนับถืออย่างมากเนี่ยก็แสดงปาฏิหาริย์อย่างนี้ให้ปรากฏแล้วก็ประกาศให้ในสมาคมนั้นทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาเอก เป็นครูบาอาจารย์ของตนนะเขาก็นับถือเลื่อมใสพอพระพูทธมิภาคเจ้าทรงสแสดงพระธรรมเทศนาก็ปรากฏว่ามีผู้บรรลุธรรมนะในที่นั้นนับประมาณไม่ได้นับประมาณไม่ได้ไไดเสร็จแล้วพระเจ้าบินพิสารก็พิจารณาเห็นว่า,ามีสถานที่ สถานที่หนึ่งที่เรียกว่าป่าไผนะ่สวนป่าไผ่หรือเวลุวันเนี่ยเป็นที่เหมาะที่จะเป็นที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะว่าร่มรื่นนะถ้าน้ำน้ำก่อบ,บริบูรณ์ไม่ใกลไม่ไกลนักจากเมืองแต่ว่าก็ไม่วุ่นวายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับที่นั่นทีนี้เมื่อข่าวแพร่กระจายออกไปปากต่อปาก ว่าเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งละราชสมบัติสเสด็จออกมาหาพิเนกสกรมบรรพชาได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิยาแล้วทรงประกาศพระศาสนามีผู้นับถือเลื่อมใสเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธผู้ครองพระนครราชครห์ก็เป็น โยมอุปาถาคาว่าภาษาปัจจุบันก็เป็นโยมปถากเป็นราชกุลูปะกะกฮะไปข่าวนี้ก็ไปถึงเมืองกบิลพัทพระเจ้าสุโธธนะนี่ก็ซึ่งเป็นพระราชบิดาก็ดีพระไทยมากว่า,าพระราชโอรสของพระองค์นั้นได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วก็ได้รับความนับถือเลื่อมใสมีผู้ปรณนาตัวเป็นอุบาสกอุบาสิการวมทั้งออกบวชตอนนั้นก็ประมาณสองหมื่นคนได้ประมาณสองหมื่นสองหมื่นนี้มาจากไหนสองหม่ 2, นี้ก็ส่วนที่เป็นส่วนใหญ่หลักเลยก็คนหนึ่งแสหนึ่งหมื่นคนที่มาฟังพระธรรมเทศนาเนี่ยหนึ่งมืนนี่บวช ส่วนอีกหนึ่งหนึ่งสิบหมื่นหรือแสนหนึ่งเนี่ยบวชส่วนอีกหนึ่งหมื่นเนี่ยตั้งอยู่ในสุรณคมนมะนั่งโกมื่นหนึ่งรวมๆแล้วประมาณสองหมืน่นก็มีความประสงค์ทีนี้สองหมื่นนี่ต้องพูดเป็นตัวเลขที่พูดนําไปที่บอกว่าพูดนําไปเพราะอะไรเพราะตอนนั้นจริงๆก็มีหมื่นกว่านะขอภัยแสนกว่านะ ที่ว่าพูดนำไปเนี่ยเพราะว่าจำนวนสองหมื่นมึงหนึ่งหมื่นเนี่ยก็คือมาจากในเมืองในแคว้นมคตมาจากในแคว้นมคตอีกหนึ่งมื่นมาจากไหนนะก็อธิบายจะอธิบายต่อไปเนี่ยว่าพอข่าวสารเรื่องนี้นะแพร่กระจายออกไปถึงเมืองกบิลพัส์พระเจ้าสุทโธทธนะก็ มีความประสงค์มีพระราชประสงค์จะได้เห็นหน้าพระจรจาอรสของพระองค์คือเจ้าชายสิทธัตถะด้วยแล้วก็อยากจะได้ฟังพระธรรมเทศนาด้วยก็สง่งพูดสง่งทูตไปทั้งหมดรวมกันเนี่ยจริงๆนะสิบครั้งนะจริงๆสิบครั้งแต่สง่งไป9้าครั้งแรก ไปเนี่ยครั้งละประมาณ1,000รวมแล้วเนี่ย้ารอบแรกเนี่ยไป9,000 9,000คนไปแล้วหายเงียบหมดเลยนะไปแล้วหายเงียบหมดเลยถามว่าทำไมถึงหายเงียบหมดเลยก็เพราะว่าแต่ละรอบแต่ละรอบรอบละ้0หนพเนี่ยพอเข้าไปยืนฟังพระธรรมเทศนาที่พระพระธภคเจ้าทรงแสดงที่เวฬุวนารามนะในป่าไผ่นั้นบรรลุพระรหั์กันหมด บรรลุประหารแล้วก็ขอบวชบรรลุประหารแล้วก็ขอบวชปรากฏว,ว,ว่าเก้ารอบแรกรวมแล้วก็เก้าหมื่นเก้าหมื่นนายต้องพูดอย่างนี้เป็นเก้าหมื่นนายเพราะเป็นข้าราชบริพารของพระเจ้าสุโทธทนะพากันบวชหมดระบวชแล้วเสร็จแล้วก็หายเงียบเลยหายเงียบเลยเอผลที่สุดพระเจ้าสุโทธทนะก็ต้องส่งการุทายีมหาอมาย์ซึ่งเป็นสหชาติ ของเจ้าชายสิทธัตถะที่ว่าสาชาตินี่ก็หมายถึงว่าผู้ที่เกิดในวันเดียวกันเวลาเดียวกันสาชาติของพระพุทธมีพระภาคเจ้าเจ้าชายสิทธทัตถะนี่ก็มีเจนะการุธายีมหาหมาดก็เป็นหนึ่งในสาชาติแต่ก่อนจะไปก็ทำท่านการุธายีมหาหมาดก็ทําข้อตกลงกับพระเจ้าสุโทโธธนะเนี่ยว่าถ้าจะให้ไปไปได้แต่ไปแล้วขอบวชนะ พระยาสุโตวรรก็ไม่ติดขัดอะไรบอกว่าจะบวชก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าต้องพาลูกเรากลับมาเยี่ยมเราด้วยนะการุธไทยีมหาหมาดก็ตกลงก็เป็นไปในแบบเดียวกันนะก็คือว่าพอไปถึงสวนไผ่เวลวน,นารามแล้วฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระาเจ้าก็บรลุพรหรหันแต่ว่าการุธไทยีมหาหมาดเนี่ยไม่ลืม ข้อตกลงที่ทํากันไว้ระหว่างตนเองกับพระเจ้าสุโธธนาถึงแม้ว่าท่านจะเป็นพระหารไปแล้วแต่ว่าก็ไม่ลืมนะแต่ว่ารอเวลาถ้าเราประมวลเวลา,าตั้งแต่ออกพรรษาพรรษาที่หนึ่งก็คือตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11อของพรรษาแรกนะหลังจากที่พระผู้วิพากษเจ้าโปรดพระปัญญวัคคีบรรลุพระทหารแล้วนะ,ะก็ออกมานะ ออกมาจากที่นั่นก็มาโปรดชดินสามพี่น้องมาโปรดพระเจ้าปิพิสารเนี่ยรวมระยะเวลาแล้วประมาณหเดือนด้วยกันที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นจนกระทั่งว่าพระเจ้าสุโธธนะส่งพูดนะส่งข้าราชบริพารของพระอ,องค์ไปเนี่ยจนกระทั่งว่าการุทายีมหาอมาศ ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ได้บรรลุพระหันบวชเนี่ยรวมๆแล้วเวลารวมๆกันมาเนี่ยมันถึงประมาณสักแถวแถวเดือน4นะแถวแถวเดือนสของอีกปีหนึ่งคือของอระหว่างหมดพรรษาที่1มาถึงช่วงก่อนพรรษาที่2อนงะประมาณเดือน4ซึ่งก็เริ่มมีฝนตกเริ่มมีฝนตกทีนี้ระยะทาง จากเมืองราชครห์ไปกบิลพัทเนี่ยมันประมาณ60กิโลนะหกิกิโลกิโลหนึงก็หกสิบโยดขออภัย60โยชโยดทีโยดหนึ่งสิกิโลรวมๆกันแล้วเนี่ยตัวเลขกลมๆก็ประมาณสัก950กิโลเป๊ะๆถ้าคิดเอาตัวเลข1โยชนโยดเท่ากับ16กิโลกิโลก็เท่ากับ960กิโล960กิโล นะใช้เวลาเดินก็ประมาณสองเดือนช่วงนั้นก็เป็นช่วงประมาณสักเดือนสี่เริ่มเดือนสี่ฝนก็เริ่มมีโปรยปลายมาแล้วบ้างแล้วในแถบนั้นท่านกาลุทายนะีซึ่งเป็นพระรหันต์แล้วก็เริ่มกระบวนการในการจะทูลอาราธนาให้พระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จไปที่เมืองกบิลพัท ก็กล่าวพระคาถาพารรณาความงดงามของหนทางซึ่งเป็นทางเดินจากเมืองราชครื์ไปเมืองกบิลพัทเนี่ยประมาณ60สคาถาด้วยกันจบแล้วพระผู้มีพระเจ้าก็ทรงถา,ถ,าถามถึงสาเหตุว่าทำไมท่านการุธยีถึงได้กล่าวคาถาพาราณาความงามของหนทางจากเมืองราชคฤื์ไปกบิลพัท ท่านการุธายีก็กราบทูลพระผู้มีภาคเจ้าให้ทรงทราบว่าพระเจ้าสุดโทธทนาพระราชบิดาของพระองค์นั้นคาดหวังที่จะได้เห็นพระองค์แล้วก็ได้ทรงสง่งทูตนะมาในการนี้จำนวนตั้งรวมคณะของข้าพระองค์ด้วยก็หนึ่งหมื่นนะพอดิบพอดีนะพระผู้มีพระพภาคเจ้าก็ทรงรับคำรัตนาแล้วก็ให้ประกาศว่าจะ ทรงเสด็จไปจะเสด็จไปโปรดพระเจ้าสุโธธนะนะเล่าให้ฟังคร่าวๆอย่างนี้ว่าอย่างที่ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าโปรเจกต์เนี่ยเริ่มขึ้นช่วงประมาณสักเดือนสี่ซึ่งฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วในแถบฮิมาลัยกูกบิลพันี่ก็อยู่ในแถบใกล้ภูเขาฮิมาลัยเริ่มมีฝนลงมาแล้วทางก็ไม่มีฝุ่นอ่ ยาก็เริ stands, ่มขึ้นเดินก็สบายอากาศก็เริ่มเย็นไม่ร้อนเมื่อพระผู้เปพระเจ้าเสด็จพระดำเนินไปเนี่ยใช้เวลาประมาณสองเดือนพันกิโลนะเรียกเป็นตัวเลขกลมๆก็พันกิโลใช้เวลาเดินไปสองเดือนไปโปรดพระเจ้าสุโธธนาแล้วเดินกลับอีกสองเดือนเพราะว่าพรรษาที่สองนี้ก็เสด็จกลับมาจาพรรษาที่เวลุวันเมืองราชครึกเหมือนเดิมโดยสรุปก็เป็นอย่างนี้ ทีนี้พอพระผู้มีพระภาคเจ้า,เ,าเริ่มสเสด็จนะออกจากเมืองราชครืไปกบิลพัทเนี่ยท่านการุธายีที่เป็นพระหานี่ก็สเสด็จก็ไปโดยอากาศไปแจ้งข่าวให้พระเจ้าสุโธธนะทราบพ,พระเจ้าสุโธธนะก็อาอราธนาให้ฉันเช้าฉันเช้าเสร็จแล้วก็จัดพระทหารหนึ่งชุดหนึ่งใส่บาทท่านการุธายีก็หอะกลับมา นำพระกยาหารที่พระเจ้าสุโธธนะจัดถวายพระองค์เนี่ยมาถวายาพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกวันอย่างเนี้ยสองเดือนจนกระทั่งไปถึงที่นี้ก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะไปถึงเนี่ยอย่างที่ได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ในว่าท่านการุทายีเนี่ยเหาะไปแจ้งข่าวทุกวันว่าวันนี้ขบวนเสด็จของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้ว วันนี้ไปถึงตรงนี้แล้วนะทางฝ่ายของพระเจ้าสุดโทธนะเนี่ยก็พิจารณาที่ซึ่งจะจัดให้เป็นที่ประทับนะก็เห็นสถานที่ตรงนี้แหละว่า,เ,าเป็นที่เหมานะก็จัดเอาไว้ให้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงแล้วนะทางพระเจ้าสุดโทธนะเนี่ยก็เสด็จออกไปรับที่นี้ บรรดาพระประยุรญาตนะพี่ป่านาอาหลานลูกก็ออกไปรับที่นี้เวลาเขาออกไปรับเนี่ยเขาไมา่ได้ออกไปรับด้วยความคิดว่าจะออกไปต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่คิดว่าจะออกไปต้อนรับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเพราะฉะนั้นก็จะมีความถือตัวอยู่ว่าเราเป็นลุงเราเป็นน้าเราเป็นอานะไปแล้วเอจะไปถวายความเคารพ ก็ดูจะไม่เหมาะจะขัดกับลำดับศักดิ์ตามลำดับญาติเพราะฉะนั้นก็จะจัดให้บรรดาเจ้าสากยะซึ่งมีอายุน้อยกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยอ,ออกไปรับตัวเองก็ยืนดูอยู่ไกลๆแล้วก็ไม่แสดงอาการตามที่สมควรจะแสดงต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทราบก็ทรงแสดงยมุกป,ปาฏิหาร นะท่านใดสงสัยว่ายมกปาฏิหาริ์คืออะไรก็ลองเสิร์ชและ Google ดูนะก็จะเห็นรายละเอียดเลยว่ายมกปาฏิหารินี้ก็จะมีแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นที่สามารถบันดาลให้เป็นไปได้เพราะว่าต้องเข้ากระสินน้ำกระสินไฟไปพร้อมกันทำให้สายน้ำกับเปลวไฟปรากฏออกมาจากพระวรากายเนี่ยพร้อมๆกันรายละเอียดนั้น มีความซับซ้อนนะท่านที่สนใจว่ายมกปฏิหาริย์ทำได้อย่างไรหรือมีลักษณะปรากฏอย่างไรก็เสิร์ดดูทีนี้พอรพระเปล่าพระปริยุรยาษฎเนี่ยเห็นพระผู้มีภาคเจ้าไปเสด็จประทับอยู่บนกลางนภาอากาศแล้วก็ทรงแสดงยมกปาฏิหารเนี่ยตัวความาถือตัวว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเป็นลุงเป็นป้าเป็นพี่เป็นอาก็หายไป้วก แสดงความเคารพต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตามสมควรกราบลงนะแล้วก็ฝนโบกครพัทก็ตกฝนโบกครพัทนี่ก็มีลักษณะเ,เป็นเม็ดสีของฝนโบกครพัทเป็นสีแดงระเรื่อเรืองคนที่ปรารถนาจะให้เปียกก็เปียกคนที่ไม่ปรารถนาจะให้เปียกก็ไม่เปียก และเป็นความอัศจรรย์ยิ่งพอเหล่าพระปยุรยาที่ประชุมกันนั้งรวมทั้งประชาชนด้วยเห็นเหตุอัศจรรย์อย่างนี้ก็นับถือเลื่อมใสหมดหัวใจว่าอย่างนั้นนะตอนเย็นมาพอเข้าที่พักพระก็นั่งสนทนากันที่ตามพระพู่มิภาคเจ้าไปก็อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ว่ามีประมาณสองหมื่นหมื่นหนึ่งก็ออกบวชจากาในแคว้นมคตนั่นเอง ส่วนอีกหมื่นหนึ่งก็เป็นชาวเมืองกบิลพัดชาวเมืองชาวสากยะที่รับรชาชการในพระเจ้าสุโธธนะที่ส่งไปเป็นทูต9ครั้งรวมครั้งที่10ก็คือคณะของท่านการุธยีด้วยนะก็หมื่นหนึ่งตอนเย็นมาก็นั่งสนทนากันถึงความอัศจรรย์ของสาเหตุที่เกิดฝนโบกขรพัดตกในที่นี้พระผู้มีภาคเจ้า เห็นว่าเป็นเวลาเหมาะที่จะแสดงพระธ,ธรรมเทศนากล่าวธรรมกถาก็เสด็จออกมาจากที่พักแล้วก็ถามพระภิกษุที่นั่งคุยกันอยู่ในเมืองในวัดนิโครธารามนะเมืองกบิลรพัฒน์นั่นแะว่ากำลังคุยกันอยู่เรื่องอะไรนะพระภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลให้ทราบว่ากำลังสนทนากันด้วยเรื่อง เหตุอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นตอนที่เราพระปุริยุรยาซึ่งมีพระเจ้าสุโธธนะเป็นหัวหน้านออกมาต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ตรัสบอกว่าการที่ฝนโบกครพัชเนี่ยตกลงในสมัยที่เราเจอกับหมู่พระญาตในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องไม่น่าอัศจรรย์เลยนะที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นก็คือตอนที่เราเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรแล้วได้พบกับหมู่พระญาตและฝนโบกครพัชตก ในเวลานั้นในคราวนั้นนั่นแหละเป็นของน่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าพระภิกษุที่อยู่ในที่นั้นก็ทูลขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเล่าถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องนะกับฝนโบครพัดเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยได้ทรงแสดงเวสันตระชาดกหรือเวสันดรช,ชาดกนี่เองนะอันนี้ก็เป็นปฐมบทเบื้องต้นนะที่ เป็นเหตุให้พระผู้ผมีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเวสสันตราชาดกหรือพระเวสสันดรชาดกนะก็เห็นว่าพอสมควรแก่วเวลานะในครั้งต่อไปก็จะได้ในส่วนของกระจ่างทำกระจ่างใจก็จะได้กล่าวถึงเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นของพระเวสสันดรชาดกวันนี้ก็ได้กล่าวในส่วนของที่มา ครั้งต่อไปก็จะกล่าวในเรื่องของที่ไปนะว่ามีความเป็นไปอย่างไรก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่าน